บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการจำแนกสารขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้ครูก็จะมาต่อในบทที่2เลยเป็นเรื่องของสารในชีวิตประจำวันแล้วจะเป็นในเรื่องของพาร์ท2ก็คือเป็นเรื่องของการจำแนกประเภทของสารซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูขอพูดถึงวัตถุประสงค์ของพาร์ทนี้กันก่อนเลยว่าเราได้เรียนไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็สามารถนำเอาไปใช้ได้อย่างไรวัตถุประสงค์ของพาร์ทนี้นะคะพาร์ทการจำแนกสารนี้เด็กๆต้องสามารถที่จะจำแนกประเภทของสารตามเกณฑ์ที่ครูกำหนดไว้ให้ได้นะคะแล้วก็จะต้องบอกความหมายของการแยกสารนะคะต่างๆอย่างเช่นถ้าแยกออกเป็นสารละลายต้องบอกความหมายให้ได้ว่าสารละลายนั้นคืออะไรบอกความหมายของคำว่าคอลลอยด์ค่ะคืออะไรแล้วก็บอกความหมายของคำว่าสารแขวนลอยคืออะไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้เกณฑ์ที่เขาใช้ในการจัดจำแนกยังมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปเนาะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าครูจะกำหนดเกณฑ์อะไรให้แล้วเราจะแยกสารนั้นได้อย่างไรลองมาดูสไลด์แรกเลยนะคะเป็นเรื่องการจำแนกประเภทของสารภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น classification ซึ่งการจำแนกสารอย่างที่ครูได้เกริ่นนำไปเบื้องต้นก็คือเขาใช้หลายเกณฑ์เหลือเกินค่ะในการจัดจำแนกทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เขาใช้นะคะถ้าใช้เกณฑ์นี้หนูจะต้องแยกออกเป็นหมวดนี้ใช้อีกเกณฑ์หนึ่งจะต้องแยกออกเป็นอีกหมวดหนึ่งลองมาดูเกณฑ์นะคะที่เขาใช้ในการจำแนกสารมีอะไรบ้างอันแรกเลยค่ะถ้าเขาใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์เราจะจำแนกสารได้ออกเป็น3กลุ่มค่ะคือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สทีนี้ถ้าเขาใช้สมบัติในเรื่องของความเป็นกรดเป็นเบสมาจัดจำแนกสารหนูก็จะจำแนกสารได้ออกเป็น3กลุ่มเช่นกันคือกรดกลางแล้วก็เบสทีนี้ถ้าใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์ค่ะจะจำแนกสารได้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆอันแรกก็คือสารเนื้อเดียวแล้วก็อันที่2ก็คือสารเนื้อผสมสารเนื้อเดียวก็คือเราจะมองเห็นสารนั้นเป็นเนื้อเดียวกันค่ะโดยใช้สายตานะคะใช้สายตาของแต่ละคนถ้ามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันแสดงว่าจัดเป็นสารเนื้อเดียวแต่ถ้าเป็นสารเนื้อผสมคือสายตาเรามองเห็นว่าสารนั้นไม่เป็นเนื้อเดียวกันค่ะเนาะง่ายๆเลยส่วนความเป็นกรดกลางเบสขอย้อนกลับมาตรงนี้นะคะคำว่ากรดกลางเบสตรงนี้เราวัดได้อย่างไรเราใช้เครื่องมืออะไรคะในการวัดกรดกลางเบสคืออะไรใช้ pH meterใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเนาะที่ใช้วัดความเป็นกรดเป็นเบสของสารหรืออาจจะใช้กระดาษลิสมัสก็ได้ใช่ไหมคะถ้ากระดาษลิสมัสเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าสารนั้นเป็นเบสแต่ถ้ากระดาษลิสมัสเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงแสดงว่าสารนั้นเป็นกรดแต่ถ้ากระดาษลิสมัสนั้นไม่เปลี่ยนสีเลยแสดงว่าสารนั้นเป็นกลางค่ะเนาะแล้วทีนี้ค่า pH ของกรดจะต้องน้อยกว่าเท่าไหร่คะค่า pH ของกรดจะต้องน้อยกว่าคุณจะเขียนตรงนี้เนาะกรด pH นะคะจะต้องต่ำกว่าเท่าไหร่เอ่ยต่ำกว่า7ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นกลาง pH จะเท่ากับ7พอดีเนาะแต่ถ้าเป็นเบสค่ะ pH จะมากกว่า7ก็คือเท่าไหร่คะไปจนถึง14เลยใช่ไหมลองไปดูในเรื่องของสมบัติของสารนะคะที่ครูได้อธิบายไปแล้วเนาะในพาร์ทก่อนๆของแข็งของเหลวแก๊สครูก็ได้อธิบายไปแล้วเช่นกันเนาะทีนี้มาดูเกณฑ์ต่อไปค่ะถ้าเขาใช้สีในการจำแนกของสาร
จะจำแนกได้เป็นสารที่มีสีกับสารที่ไม่มีสีนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นสีอะไรถ้าใช้เกณฑ์ในการยอมให้แสงผ่านจะจำแนกได้3ชนิดค่ะอันแรกก็คือได้ตัวกลางที่โปร่งใสโปร่งใสหมายความว่ายังไงดูภาพนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเอารูปปั้นมาวางไว้ข้างหลังซึ่งเป็นขวดแก้วขวดแก้วที่ใสไม่มีสารใดอยู่เลยนะคะซึ่งถ้าเรามองถ้าตาเราอยู่ตรงนี้นะสายตาเราอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเรามองทะลุขึ้นไปนะคะทะลุไปตรงนี้นะมองผ่านขวดแก้วเราจะเห็นรูปปั้นนั้นชัดเจนเลยอันนี้เรียกว่าตัวกลางอะไรคะโปร่งใสนะคะแต่ถ้ามาตรงนี้ค่ะเราเอาแผ่นกระจกนะคะสีชาเนาะเอามาวางไว้ข้างหน้ารูปปั้นแล้วเรามองทะลุเข้าไปยังมองเห็นรูปปั้นไหมคะมองเห็นไหมก็ยังมองเห็นแบบนี้เราเรียกว่าโปร่งแสงทีนี้ถ้าเราเอากระดาษที่มีสีสมมติเป็นสีน้ำเงินเลยค่ะหรือสีดำก็ได้มาวางไว้ข้างหน้ารูปปั้นแล้วก็มองค่ะมองทะลุไปเห็นรูปปั้นไหมคะก็คือไม่เห็นไม่เห็นแบบนี้เราเรียกตัวกลางนี้ว่าเป็นตัวกลางทึบแสงเห็นไหมคะถ้าใช้หลักเกณฑ์ในการยอมให้แสงผ่านแบ่งได้เป็นตัวกลางที่โปร่งใสโปร่งแสงแล้วก็ทึบแสงคำว่าทึบแสงก็คือมองไม่เห็นสสารนั้นเลยนะคะก็คือมองไม่เห็นเหมือน2อันแรกนี้เลยถ้าใช้เกณฑ์ในการนำไฟฟ้าล่ะคะเป็นการแบ่งเราก็จะแบ่งได้เป็น3ชนิดค่ะคือสารที่สามารถนำไฟฟ้าได้ชนิดแรกเนาะแล้วชนิดที่2ก็คือกึ่งนำไฟฟ้ากึ่งนำไฟฟ้าหมายความว่ายังไงคะหมายความว่านำไฟฟ้าได้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไม่นำไฟฟ้าเนาะหรืออันที่3ก็คือสารนั้นไม่นำไฟฟ้าไปเลยทีนี้ถ้าใช้เกณฑ์ในการละลายน้ำเป็นตัวแบ่งสารเราก็จะจำแนกสารออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆด้วยกันก็คือสารที่สามารถละลายน้ำได้และสารที่ไม่ละลายน้ำถามว่ายังมีเกณฑ์อื่นไหมคะที่ใช้ในการแยกสารลองนึกซิมีไหมจริงๆแล้วก็มีเยอะมากเลยนะคะครูจะยกตัวอย่างเพิ่มให้อีกอันนึงก็คือความเป็นโลหะจะคล้ายๆกับการนำไฟฟ้าเลยค่ะนะความเป็นโลหะเราก็สามารถจำแนกสารได้3ประเภทอันแรกก็คือสารที่มีคุณสมบัติเป็นโลหะหมายความว่าสามารถนำไฟฟ้าได้แล้วก็นำความร้อนได้อันที่2คือสารที่มีคุณสมบัติเป็นกึ่งโลหะกึ่งโลหะหมายความว่าคุณสมบัติครึ่งนึงของเขาเป็นโลหะอีกครึ่งนึงเป็นอะโลหะส่วนอันที่3ก็คือสารที่มีคุณสมบัติเป็นอะโลหะก็คือจะไม่นำไฟฟ้าแล้วก็ไม่นำความร้อนด้วยนะคะนี่ก็คือเกณฑ์ทั้งหมดนะที่ครูยกตัวอย่างมาใช้ในการจัดจำแนกสารนั่นเองทีนี้ถ้าครูใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์ค่ะเด็กๆจะสามารถจำแนกสารได้อย่างไรบ้างใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์หนูจะจำแนกได้เป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมแล้วก็สารเนื้อผสมนะคะลองมาดูค่ะทีนี้ครูก็ให้เป็นไดอะแกรมมาแล้วก็กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารให้เดี๋ยวเรามาเติมกันเลยนะคะมาดูก่อนนะคะถ้าใช้เกณฑ์ในการจำแนกสารคือเนื้อของสารเป็นเกณฑ์เราจะจำแนกออกเป็นสาร2ชนิดใหญ่ๆด้วยกันคืออันแรกคือสารเนื้อเดียวใช่ไหมคะสารเนื้อเดียวหมายความว่าอะไรนะครูได้บอกไปแล้วเนาะหมายความว่าสายตาของเรามองเห็นสารนั้นเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำเปล่าครูมองเห็นน้ำเปล่าเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมคือไม่มีชั้นไม่มีตะกอนอะไรไปผสมอยู่ในน้ำเปล่าเลย
เนาะถ้าเรามองเห็นสารนั้นเป็นเนื้อเดียวกันก็เรียกว่าเป็นสารเนื้อเดียวอีกอันนึงค่ะคือสารเนื้อผสมนะคะมีสารเนื้อเดียวก็ต้องมีสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมก็ใช้สายตาเหมือนกันค่ะคือเรามองเห็นสารนั้นไม่เป็นเนื้อเดียวกันแสดงว่ามีเม็ดมีตะกอนหรือสารนั้นแบ่งเป็นชั้นๆอันนี้จัดเป็นสารเนื้อผสมหมดเลยทีนี้สารเนื้อเดียวสังเกตว่าไดรแกรมที่ครูให้มาก็คือจะแยกออกไปอีกนะคะสารเนื้อเดียวจะแยกออกไปเป็นสารละลายค่ะสารละลายกับอีกอันนึงก็คือสารบริสุทธิ์ค่ะนะคะสารละลายหมายความว่าจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ2อย่างนะคะคือตัวถูกละลายตัวถูกละลายนะคะกับอีกอันนึงก็คือตัวทำละลายยกตัวอย่างสารละลายอย่างเช่นน้ำเกลือค่ะน้ำเกลือเป็นส่วนผสมระหว่างน้ำกับเกลือโดยมีน้ำเป็นตัวทำละลายส่วนตัวถูกละลายก็คือเกลือแบบนี้เป็นต้นนะทีนี้สารบริสุทธิ์ยังสามารถจำแนกได้อีก2แบบค่ะคืออันแรกนะคะธาตุแล้วอันที่2คือสารประกอบค่ะ2อันนี้แตกต่างกันอย่างไรครูจะพูดคร่าวๆนะคำว่าธาตุก็คือเป็นเหมือนอะตอมนะคะเป็นอะตอมของธาตุเนาะอยู่ในระดับอะตอมนะหรืออาจจะอยู่ในระดับโมเลกุลก็ได้นะคะโมเลกุลก็ได้ครูจะลองยกตัวอย่างธาตุอย่างเช่นธาตุออกซิเจนนะคะมีสัญลักษณ์ทางเคมีว่าอย่างไรธาตุออกซิเจนก็คืออะไรคะคือโอใช่ไหมแต่ถ้าครูบอกว่าก๊าซออกซิเจนสัญลักษณ์ของเขาก็คือโอห้อย2โอตัวนี้จัดเป็นอะตอมของธาตุนะคะแต่ถ้าโอห้อย2จัดเป็นโมเลกุลค่ะเพราะฉะนั้นตอบครูได้ไหมว่า2อันนี้แตกต่างกันอย่างไรอะตอมก็คือเราเขียนอะตอมของธาตุไม่มีเลขห้อยเลยนะคะคือ1ตัวเลยเนาะเดียวๆเลยแต่ถ้าโมเลกุลคำว่าโมเลกุลจะต้องประกอบไปด้วยธาตุนะคะที่มีอะตอมอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปเนาะมีอันนี้คือธาตุออกซิเจนอันนี้เป็นโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนอันนี้ถ้าครูเขียนเป็น O แล้วห้อย3เราจะเรียกว่าเป็นโมเลกุลของก๊าซโอโซนนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆเนาะเดี๋ยวครูอธิบายอีกครั้งนึงทีนี้กลับมาดูคำว่าสารประกอบค่ะสารประกอบแตกต่างจากธาตุอย่างไรสารประกอบนะคะจะประกอบไปด้วยธาตุอย่างน้อยนะคะครูใช้คำว่าอย่างน้อยเนาะหรือธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะครูใช้คำว่า2ชนิดขึ้นไปยกตัวอย่างสารประกอบนิดนึงค่ะเช่นน้ำค่ะน้ำมีสูตรทางเคมีก็คือ H2O สังเกตว่ามีธาตุกี่ธาตุคะ H2O มีกี่ธาตุ2ธาตุใช่ไหมคือมีธาตุไฮโดรเจนใช่ไหมคะ H เนาะแล้วก็มีธาตุออกซิเจนธาตุอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันกลายเป็นสารประกอบเลยนะคะลองมาดูฝั่งของสารเนื้อผสมกันบ้างค่ะสารเนื้อผสมสามารถแยกออกนะคะได้เป็นสารแขวนลอยค่ะสารแขวนลอยแล้วก็มีคำว่าคอนลอยค่ะตรงนี้นะคอนลอยแล้วทำไมครูต้องเขียน
จุดประของคอนลอยไว้ตรงนี้ด้วยคือเขามีความพิเศษค่ะหมายความว่ามีคุณสมบัติที่เป็นได้ทั้งสองแบบคือมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวก็ได้แล้วก็จะจัดเป็นสารเนื้อผสมก็ได้ยังไงคะครูจะลองยกตัวอย่างคอลลอยด์คือน้ำนมน้ำนมถ้าเรามองเผลอๆแล้วมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวถูกไหมคะมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวก็จัดเป็นสารเนื้อเดียวแต่จริงๆแล้วน้ำนมจะมีตะกอนอยู่นะคะมีตะกอนของสารอยู่จึงจัดเป็นสารเนื้อผสมเพราะฉะนั้นคำว่าคอลลอยด์ก็คือจัดอยู่ระหว่างกึ่งกลางค่ะระหว่างสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมเพราะเขามีคุณสมบัติที่เป็นไปได้ทั้งสารเนื้อเดียวและมีคุณสมบัติที่เป็นไปได้ทั้งสารเนื้อผสมจึงจัดอยู่กึ่งกลางตรงนี้นะคะจัดเป็นคอลลอยด์ไปเลยเนาะอย่าลืมนะคะว่าถ้าใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สำคัญแล้วก็ใช้กันในปัจจุบันเราจะจำแนกได้ออกเป็นสารเนื้อเดียวแล้วก็สารเนื้อผสมสารเนื้อเดียวก็จะเป็นสารละลายจะต้องมีตัวถูกละลายแล้วก็มีตัวทำละลายแล้วแยกออกเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะสารบริสุทธิ์ก็แยกออกเป็นธาตุนะคะจะอยู่ในรูปของอะตอมหรือว่าโมเลกุลก็ได้ถ้าอะตอมก็คือเขียนสัญลักษณ์ทางเคมีแค่1ตัวแต่ถ้าโมเลกุลนะคะก็คือประกอบไปด้วย2อะตอมขึ้นไปเนาะก็ห้อย2ห้อย3ไปได้แล้วก็สารบริสุทธิ์ยังแยกออกเป็นสารประกอบสารประกอบหมายถึงธาตุอย่างน้อย2ชนิดไม่ใช่2ตัวนะคะไม่ใช่จำนวนตัวที่เป็นเลขห้อยนะอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันยกตัวอย่างเช่นน้ำสัญลักษณ์คือ H2O คือเขามี H แล้วก็มี O ซึ่ง2ธาตุนี้รวมกันก็เลยกลายเป็นสารประกอบนั่นเองส่วนสารเนื้อผสมคือมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็แบ่งออกเป็นสารแขวนลอยค่ะหมายความว่ายังมีอนุภาคของสารที่แขวนลอยอยู่ในสารเนื้อผสมตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นน้ำโคลนค่ะนะคะน้ำโคลนจะประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็ดินเหนียวใช่ไหมคะแล้วก็มีเศษซากพืชซากสัตว์ปะปนอยู่เนาะทีนี้ถ้าเอาน้ำนะคะไปผสมกับโคลนแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จะเห็นว่าอนุภาคของดินนั้นตกตะกอนลงสู่ด้านล่างส่วนพวกซากพืชซากสัตว์นะคะจะแขวนลอยอยู่บนผิวน้ำอันนี้จัดว่าน้ำโคลนนั้นเป็นสารแขวนลอยคือมองยังไงก็มองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนี่คือไดอะแกรมสรุปนะคะการจำแนกสารโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์ครูขออนุญาตข้ามนะทีนี้มาดูคำศัพท์ค่ะสิ่งที่ต้องรู้เลยเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคำไหนบ้างอันแรกคือสารเนื้อเดียวภาษาอังกฤษเรียกว่า homogeneous substance substance ก็คือเป็นสารนะคะ homo แปลว่าเหมือนเนาะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันหมายความว่าสารเนื้อเดียวนี้คือสารที่สายตาของเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันค่ะมีได้ทั้ง3สถานะเลยนะทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซยกตัวอย่างสารเนื้อเดียวค่ะอย่างเช่นน้ำผึ้งเรามองเห็นน้ำผึ้งเป็นสารเนื้อเดียวถูกไหมน้ำผึ้งน้ำเปล่าอันนี้คือทองนะคะทองเนาะถ้าเป็นทองแท้เลย 100% ก็จะจัดเป็นสารเนื้อเดียวประเภทที่เป็นธาตุนะคะที่เป็นธาตุแบบนี้นะเมื่อกี้ครูได้จำแนกแล้วใช่ไหมสารเนื้อเดียวก็คือธาตุด้วยเนาะอันนี้น้ำมันค่ะน้ำมันมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมอันนี้อยู่ในสถานะของแข็งอันนี้ของเหลวของเหลวแล้วก็ของเหลวมาดูอันนี้ค่ะพลาสติกก็จัดเป็นสารเนื้อเดียวที่อยู่ในสถานะของแข็ง
ถูกไหมคะมีแอลกอฮอล์ค่ะพวกแอลกอฮอล์ก็เป็นสารเนื้อเดียวนะรวมถึงกระดาษหลากสีสันค่ะก็จัดเป็นสารเนื้อเดียวทีนี้ครูก็หวังว่าทุกคนคงจะแยกสารเนื้อเดียวออกแล้วใช่ไหมคะคือการที่เรามองเห็นสารนั้นเป็นเนื้อเดียวกันเราเรียกว่าเป็นสารเนื้อเดียวนะต่อมานะคะสารเนื้อเดียวนี้อย่างที่ครูบอกว่ามีได้ทั้ง3สถานะแต่จะต้องอยู่ในสถานะเดียวเท่านั้นหมายความว่าไงสถานะเดียวหมายความว่าอยู่ในสถานะเดียวกันค่ะลองมาดูตัวอย่างนะครูให้ภาพนี้มาค่ะเป็นภาพของน้ำแข็งซึ่งลอยอยู่ในน้ำน้ำแข็งตรงนี้มีสถานะเป็นของแข็งถูกไหมน้ำแข็งส่วนน้ำมีสถานะเป็นของเหลว2อันนี้สถานะเป็นไงคะสถานะต่างกันจัดเป็นสารเนื้อเดียวไหมไม่เป็นสารเนื้อเดียวนะคะสถานะต่างกันไม่จัดเป็นสารเนื้อเดียวแต่ถ้าครูเอาก้อนถ่านแล้วก็มีผงถ่านอยู่ข้างล่างตรงนี้ซึ่งก้อนถ่านมีสถานะเป็นของแข็งผงถ่านก็มีสถานะเป็นของแข็งซึ่งทั้งสองอันนี้มีสถานะเดียวกันจึงจัดว่าผงถ่านและก้อนถ่านนี้เป็นสารเนื้อเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรจำนะคะคำว่าสารเนื้อเดียวสารนั้นจะต้องอยู่ในสถานะเดียวกันนะจะต้องอยู่ในสถานะเดียวกันเนาะแต่ว่าสารเนื้อเดียวมีได้ทั้ง3สถานะนะคะแยกออกนะคือมีได้ทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซนะหวังว่าทุกคนจะไม่งงกับภาพนี้นะต่อมานะคะอย่างที่ครูบอกไปเนาะสารเนื้อเดียวนี้ยังแบ่งออกเป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายสารบริสุทธิ์หมายถึงสาร1ชนิดนะคะแต่ถ้าสารละลายก็คือจะมีสารมากกว่า1ชนิดขึ้นไปยกตัวอย่างสารบริสุทธิ์อย่างเช่นทองเมื่อกี้ที่ครูพูดนะแล้วก็น้ำตาลหรือว่าเกลือนะคะแต่ถ้าเป็นสารละลายจะเป็นน้ำเกลือค่ะทำไมเพราะว่ามีน้ำกับเกลือนะคะเห็นไหมว่า2อันขึ้นไปเนาะหรือมากกว่า1ชนิดขึ้นไปชนิดแรกก็คือน้ำชนิดที่2ก็คือเกลือมาผสมกันกลายเป็นสารละลายน้ำเกลือหรือแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ก็ประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์กับน้ำเนาะซึ่งมารวมกันกลายเป็นสารละลายแอลกอฮอล์เนาะอันนี้คือแยกให้ออกนะสารละลายกับสารบริสุทธิ์มาดูคำว่าสารบริสุทธิ์ค่ะ pure substance เป็นสารเนื้อเดียวถูกไหมแล้วเป็นสารเนื้อเดียวที่มีจุดเดือดแล้วก็จุดหลอมเหลวคงที่ค่ะสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีก็คงที่ด้วยสารบริสุทธิ์นั้นเกิดจากสารเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดในอัตราส่วนที่ต้องคงที่แล้วก็สามารถที่จะเขียนสูตรโมเลกุลได้สูตรโมเลกุลคืออะไรอย่างเช่นน้ำนะคะน้ำมีสูตรโมเลกุลเป็น H2O ออกซิเจนมีสูตรโมเลกุลเป็น Oนะคะหรือว่าก๊าซออกซิเจนมีสูตรโมเลกุลเป็น O ห้อย2นะอันนี้เรียกว่าสูตรโมเลกุลเนาะหรือสูตรเคมีนั่นเองอย่างที่ครูบอกว่าสารบริสุทธิ์นั้นมีได้ทั้ง3สถานะเลยก็คือของแข็งของเหลวและก๊าซตัวอย่างของสารบริสุทธิ์ที่เป็นของแข็งค่ะยกตัวอย่างเช่นทองคำทองแดงเงินนะคะเงินตัวนี้ไม่ใช่เงินที่เป็นธนบัตรนะคะ silver เนาะตัวนี้นะคะเงินเนาะแล้วก็จุลสีนะคะนี่คือผลึกของจุลสีเกลือแกงนะคะก็เป็นสารบริสุทธิ์ต่อไปถ้าสารบริสุทธิ์ที่เป็นของเหลวค่ะยกตัวอย่างเช่นปรอทนะอันนี้คือปรอทนะแล้วก็น้ำต่อไปถ้าสารบริสุทธิ์ที่เป็นก๊าซอย่างเช่นก๊าซไฮโดรเจนเนาะเป็น H ห้อย2
หรือว่าก๊าซออกซิเจนก็คือเป็นโอห้อย2นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั้ง3สถานะเลยของสารบริสุทธิ์ไม่ยากใช่ไหมคะอย่าลืมนะว่าสารบริสุทธิ์ยังจัดอยู่ในสารเนื้อเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้ทำแบบฝึกหัดข้างหลังแล้วเราจะต้องแยกสารให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูกำหนดนะคะแล้วก็จะมีข้อสอบช้อยด้วยนะคะว่าจะทำได้ไหมเนาะหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วสารบริสุทธิ์นะคะถ้าจำแนกตามจำนวนชนิดของอะตอมที่เป็นองค์ประกอบจะจำแนกได้เป็นธาตุกับสารประกอบธาตุหรือว่า elementsธาตุเป็นสารบริสุทธิ์ที่ต้องประกอบไปด้วยอะไรคะสารเพียงชนิดเดียวค่ะเป็นโอได้นะโอห้อย2ได้นะโอห้อย3โอโซนได้ค่ะเป็นก๊าซไฮโดรเจนแบบนี้ได้หมดเลยต้องเป็นชนิดเดียวและไม่สามารถแยกเป็นสารอื่นได้อีกแต่ถ้าคำว่าสารประกอบเราเรียกว่าเป็นคอมเพลสารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเกิดจากธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันด้วยวิธีการทางเคมีแล้วได้เป็นสารตัวใหม่ค่ะสารตัวใหม่ที่แยกได้นี้จะไม่แสดงสมบัติของสารเดิมเลยนะคะอย่างเช่น H บวก O ใช่ไหมได้เป็นอะไรนะคะ H2O เนาะ H 2ตัวใช่ไหมอันนี้เกิดจากธาตุไฮโดรเจนอันนี้ธาตุออกซิเจนรวมกันได้เป็นสารประกอบที่เรียกว่าน้ำซึ่งน้ำมีคุณสมบัติที่แตกต่างจาก2ตัวนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะ2ตัวนี้เป็นก๊าซเนาะตัวนี้ก็เป็นก๊าซรวมกันเป็นของเหลวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างทีนี้ลองมาดูไดอะแกรมนี้ค่ะตัวนี้นะเป็นอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันหมดเลยคือสีเขียวหมดเลยก็เรียกว่าเป็นธาตุเป็น element แต่ถ้ามีสีอื่นมาอยู่ด้วยแสดงว่ามีสารอยู่2ชนิดละค่ะชนิดที่1คือสีเขียวอีกชนิดนึงคือสีม่วงจึงจัดว่าสารนี้เป็นสารประกอบเนาะเพราะประกอบไปด้วยธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปอันนี้เป็นตารางธาตุนะคะครูเอามาให้ดูเนาะว่าตามตารางธาตุแล้วเขามีธาตุอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีอยู่ประมาณ200นิดๆอะค่ะกว่าชนิดทีนี้ยกตัวอย่างธาตุที่เราน่าจะคุ้นเคยที่สุดนะคะคือธาตุตัวนี้ค่ะ O นะคะคือออกซิเจนเนาะเห็นไหมออกซิเจนหรือว่า N คืออะไรคะไนโตรเจนนั่นเองเนาะอันนี้เป็นตารางธาตุโดยที่เขาจะมีกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่าธาตุกลุ่ม A ค่ะกลุ่มที่2เรียกว่าธาตุกลุ่ม B กลุ่ม A มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8หมู่ค่ะนี่คือหมู่ที่1นี่คือหมู่ที่2อันนี้คือหมู่ที่3 45 6 7แล้วก็8ส่วนธาตุกลุ่ม B เราเรียกว่าเป็นธาตุ transition นะคะทีนี้เขาแบ่งธาตุตามตารางธาตุถ้าใช้ความเป็นโลหะเขาจะจัดว่าธาตุหมู่1หมู่2หมู่3มีคุณสมบัติที่เป็นโลหะค่ะคือสามารถที่จะนำไฟฟ้าได้นะคะจัดหมู่6หมู่7เป็นอะโลหะคือไม่สามารถนำไฟฟ้าได้แล้วเห็นตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวครูให้ดูนะตรงนี้เป็นขั้นบันไดตรงนี้ค่ะธาตุตรงนี้นะคะคือโบรอนซิลิคอนพวกนี้นะคะจัดเป็นธาตุกึ่งโลหะค่ะกึ่งโลหะคือมีคุณสมบัติครึ่งนึงเป็นโลหะอีกครึ่งหนึ่งเป็นอะโลหะเนาะอันนี้คือสัญลักษณ์ของธาตุนะคะยกตัวอย่างเนาะ H คือไฮโดรเจน Li คือลิเธียม
Na คือโซเดียม K คือโพแทสเซียมนะคะมีอะไรอีก Mg แมกนีเซียม Ca แคลเซียมนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะถ้าใครท่องได้นี่คือสุดยอดเลยในระดับนี้นะ B คือโบรอน Al คืออลูมิเนียมใช่ไหมคะ Si ซิลิคอน C คือคาร์บอนN คือไนโตรเจน O คือออกซิเจนนะลองไปฝึกท่องดูนะสิ่งที่จะต้องท่องได้นะคะก็คือเป็นธาตุกรุ๊ป A เนาะเพราะว่าธาตุทรานซิชันเดี๋ยวจะเอาไปเรียนตอนม.ปลายนะคะนี้ครูก็ยกตัวอย่างของธาตุมาให้ดูเฉยๆว่าธาตุจะต้องประกอบไปด้วยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียวอย่างเช่นอะไรนะลืมไปหรือยังคะ O นะคะO ก็จัดเป็นธาตุเนาะคือธาตุออกซิเจนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น Na ก็ยังเป็นธาตุนะเป็นธาตุหนึ่งตัวนะคะที่ชื่อว่าโซเดียมหรือแม้กระทั่ง Ca ก็จัดเป็นธาตุนะคะที่เรียกว่าแคลเซียมเนาะเราจะไม่มองว่าตรงนี้เป็น2ตัวนะไม่ค่ะเรามองว่าเป็นสัญลักษณ์ของธาตุ Caคือธาตุหนึ่งตัวไปเลยอันนี้คือตัวอย่างของธาตุต่อมาค่ะคำศัพท์ที่ต้องทราบนะก็คือคำว่าคอลลอยอย่างที่ครูบอกไปว่าคอลลอยนั้นมีคุณสมบัติก้ำกึ่งค่ะระหว่างสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมคือถ้าอธิบายเราสามารถมองเห็นว่าคอลลอยนั้นเป็นสารเนื้อเดียวกันเนาะแต่เมื่อเราใช้แสงนะคะซึ่งเป็นลำแสงผ่านเข้าไปในคอลลอยเราจะมองเห็นว่าคอลลอยนั้นจริงๆแล้วเป็นสารเนื้อผสมค่ะก็คือจะมีตะกอนของสสารอยู่ยกตัวอย่างของคอลลอยอย่างเช่นฝุ่นละอองในอากาศนะคะเป็นฝุ่นละอองในอากาศเนาะจะสังเกตเห็นว่าอยู่ในอากาศก็จริงใช่ไหมคะแต่ก็มีอนุภาคของฝุ่นอยู่ซึ่งเรามองเห็นอนุภาคของฝุ่นนั้นหรือน้ำกะทิค่ะจัดเป็นคอลลอยน้ำนมค่ะพวกโฟมนะคะหมอกเจลใส่ผมหรือว่าครีมสลัดพวกนี้จัดเป็นคอลลอยหมดเลยทีนี้มาดูค่ะว่าคอลลอยนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจริงๆแล้วคอลลอยนั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างไปจากสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมเยอะเลยค่ะถ้าเราส่องแสงนะคะผ่านไปยังสารคอลลอยเราจะพบอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่ปกติตาเรามองไม่เห็นนะคะแต่เราจะพบอนุภาคนี้ค่ะอยู่ในสารคอลลอยตรงนั้นแล้วก็อนุภาคนี้จะทำการหักเหแสงเข้าสู่ตาผู้สังเกตทำให้ตาผู้สังเกตเห็นว่ามีอนุภาคบางสิ่งบางอย่างอยู่ในคอลลอยนั้นนะคะเห็นว่ามีอนุภาคอยู่ในนั้นเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการกระเจิงของแสงนะคะทำให้มองเห็นเป็นลำแสงในคอลลอยหรือจะเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ทินดอลก็ได้อีกครั้งนะคะถ้าเรานำแสงส่องผ่านสารที่เป็นคอลลอยเราจะมองเห็นว่าสารนั้นจริงๆแล้วถ้าไม่มีแสงนะคะจะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเนาะแต่ถ้ามีแสงมาปุ๊บเราจะมองเห็นอนุภาคค่ะนะคะมองเห็นว่ามีอนุภาคมีตะกอนของสารล่องลอยอยู่ในนี้สองสารนี้สารไหนเป็นคอลลอยคะสารที่เป็นคอลลอยก็คือสารตัวนี้ถูกไหมเพราะว่าเอาแสงส่องมาปุ๊บเป็นไงคะมองเห็นตะกอนเนาะมองเห็นลำแสงอยู่ในคอลลอยหรือถ้าเป็นแสงจากพระอาทิตย์ค่ะสาดส่องลงมาเนาะมากระทบกับอากาศที่มีฝุ่นละอองอยู่ก็จะเห็นฝุ่นนะคะตรงแสงเหล่านี้อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ทินดอลนะนะคะแล้วก็ลองมาดูค่ะลำแสงอยู่ตรงนี้นะคะ
ฉายแสงออกมาปุ๊บเป็นไงคะแก้วแรกแสงผ่านไปได้เลยแสดงว่าไม่ใช่คอลลอยด์เนาะแต่ว่าตรงนี้แสงผ่านแล้วเป็นยังไงคะมองเห็นลำแสงมองเห็นอนุภาคอยู่แสดงว่าตัวนี้คือคอลลอยด์ดูภาพนี้อีกครั้งนึงนะคะเอาเลเซอร์มาเนาะลำแสงส่องผ่านแก้วนี้ไม่มีไม่มองเห็นลำแสงเลยใช่ไหมแสดงว่าไม่ใช่คอลลอยด์เนาะแต่ตัวนี้เป็นยังไงคะมองเห็นลำแสงทะลุผ่านก็คือคอลลอยด์นี่คือ Tyndall Effect นะคะหรือปรากฏการณ์ Tyndall นั่นเองคือจะเกิดการกระเจิงของแสงนะถึงแม้ว่าคอลลอยด์นะคะจะมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเอาลำแสงส่องเข้าไปแล้วจะมองเห็นตะกอนอยู่นะก็คือสามารถเกิดปรากฏการณ์ Tyndall ได้นะทีนี้ถามว่ายังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกไหมมีไหมคะมีไหมคะลองฝากไปดูนะว่ามีคุณสมบัติอื่นอีกไหมจริงๆแล้วก็มีนะคะนี่คือคุณสมบัติพิเศษของเขาอย่างที่ครูพูดไปก็คือปรากฏการณ์ Tyndall ลองมาดูปรากฏการณ์ Tyndall ที่พบในชีวิตประจำวันค่ะยกตัวอย่างเช่นการที่เรามองเห็นลำแสงเมื่อมีแสงอาทิตย์ส่องผ่านเข้าไปในห้องโดยมีฝุ่นละอองอยู่นะคะฝุ่นละอองนั้นเป็นคอลลอยด์นะแสงอาทิตย์ผ่านเข้าไปในห้องแล้วห้องเราก็มีแต่ฝุ่นเนาะฝุ่นเป็นคอลลอยด์ใช่ไหมคะถ้ามืดแล้วเรามองเห็นฝุ่นไหมคะมองไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเอาแสงส่องปุ๊บมองเห็นฝุ่นโดยฝุ่นนั้นเป็นคอลลอยด์หรือตัวอย่างที่สองค่ะแสงไฟจากรถยนต์ส่องกระทบกับกลุ่มหมอกหรือว่าฝุ่นละอองในอากาศในช่วงตอนกลางคืนสังเกตไหมคะว่าเราจะเห็นฝุ่นละอองเนาะเห็นฝุ่นละอองตรงแสงไฟจากรถนั่นเองหรือตัวอย่างที่3ค่ะการเห็นลำแสงของสปอตไลท์ในการแสดงแสงสีเสียงในเวลากลางคืนนะคะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ Tyndall เหมือนกันนี่คืออีกคุณสมบัติหนึ่งของคอลลอยด์ค่ะคอลลอยด์จะไม่เกิดการตกตะกอนคือเขามีตะกอนของสารก็จริงคือเขามีอนุภาคเนาะครูต้องใช้คำว่าอนุภาคอนุภาคของสารก็จริงค่ะแต่อนุภาคของสารที่อยู่ในนั้นไม่ตกตะกอนนะคะอนุภาคของคอลลอยด์นั้นมีขนาดเล็กมากค่ะมีมวลน้อยมากแล้วเมื่อมีแรงทางไฟฟ้าที่ผลักกันระหว่างอนุภาคทำให้คอลลอยด์นั้นสามารถแขวนลอยอยู่ได้โดยไม่ตกตะกอนเลยนะคะนี่คือตัวอย่างของคอลลอยด์เนาะหลักๆก็คือน้ำนมสมบัติต่อไปของคอลลอยด์ค่ะคือการเคลื่อนที่ที่เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนหมายความว่าอนุภาคของคอลลอยด์นั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะถ้าเขาแขวนลอยหรือว่าล่องลอยอยู่ในของเหลวหรือตัวกลางนั้นนะคะเขาสามารถเคลื่อนที่ได้การเคลื่อนที่แบบบราวเนียนก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางหมายความว่าจะเคลื่อนที่ไปทางไหนก็ได้นะคะเรียกการเคลื่อนที่แบบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่แบบสุ่มนั่นเองเนาะคืออนุภาคของสารนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางค่ะเกิดการชนกันของอนุภาคสารก็ยังได้เลยนะนี่คือคุณสมบัติของคอลลอยทีนี้คอลลอยนั้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทค่ะลองมาดูนะว่าจะแบ่งเป็นอะไรได้บ้างอันแรกคือเจลค่ะคอลลอยที่เป็นเจลยกตัวอย่างเช่นพวกวุ้นนะคะวุ้นแข็งเจลาตินเนยแข็งแยมเยลลี่แป้งเปียกหรือแม้กระทั่งเจลใส่ผมพวกนี้จัดเป็นคอลลอยด์หมดเลยแต่เป็นคอลลอยด์ประเภทเจลแล้วสถานะของตัวกลางคืออะไรสถานะของตัวกลางก็คือสถานะของสารอย่างเช่นเนยแข็งนะคะเราก็มองเห็นว่าเป็นของแข็งถูกไหมใช่ไหมคะวุ้นตรงนี้ก็เป็นของแข็ง
ถูกไหมเจลนะคะก็เป็นของแข็งเนาะเป็นตัวกลางที่เป็นของแข็งนะคะอันนี้ก็ของแข็งเพราะฉะนั้นสถานะของตัวกลางเลยเป็นของแข็งแล้วสถานะของสารในตัวกลางเป็นของเหลวค่ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นคอลอยด์ประเภทเจลนะทำไมถึงเป็นของเหลวคะหมายความว่าของแข็งในนี้นะมีของเหลวเป็นองค์ประกอบนั่นเองเนาะเวลาอ่านตารางของครูที่ครูทำให้นะคะครูก็จะมีประเภทของคอลอยด์มีตัวอย่างแล้วก็มีสถานะของสารสถานะของตัวกลางนะคะแล้วก็เป็นสถานะของสารในตัวกลางนั้นอย่างเช่นเจลนะครูก็ให้เป็นของแข็งแบบนี้แล้วส่วนประกอบที่เอาไปผสมในเจลจะเป็นของเหลวประมาณนี้นะคะหลักการอ่านตารางนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูคอลลอยด์ประเภทต่อไปกันเลยนะเป็นประเภทซอลค่ะเนาะตัวอย่างของคอลลอยด์ประเภทซอลก็คือจะเป็นพวกน้ำหมึกสีทาบ้านน้ำสบู่น้ำแป้งสุกนะคะสถานะของซอลตัวนี้จะเป็นของเหลวเห็นไหมว่าเป็นของเหลวแต่ว่าสถานะของสารในตัวกลางนั้นเป็นของแข็งค่ะอย่างเช่นแป้งนะคะเป็นของแข็งถูกไหมพอมาทำน้ำแป้งตรงนี้กลายเป็นคอลลอยด์ที่มีสถานะเป็นของเหลวไปซะเนาะอันนี้คือซอลนะคอลลอยด์ประเภทต่อไปเรียกว่าอิมัลชันค่ะอิมัลชันได้แก่อะไรบ้างได้แก่พวกกาวนะคะกาวลาเท็กซ์ต่างๆเนาะพวกน้ำสลัดนะแล้วก็นมสดสถานะของอิมัลชันจะเป็นของเหลวนะคะแล้วก็สถานะของสารในตัวกลางนั้นเป็นของเหลวเช่นกันมาดูคอลลอยด์ประเภทต่อไปเลยนะได้แก่แอโรซอลค่ะแอโรซอลตัวอย่างนั้นแยกได้เป็น2แบบค่ะแบบที่เป็นของแข็งและแบบที่เป็นของเหลวลองมาดูแบบที่เป็นของแข็งก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นควันไฟฝุ่นละอองส่วนแบบที่เป็นของเหลวลิควิดได้แก่พวกเมฆหมอกในอากาศรวมถึงยาฉีดพ่นแมลงด้วยนะคะนี้ครูพอยต์ของครูก็คืออยากให้นักเรียนทราบว่าประเภทของคอลลอยด์นั้นสามารถแบ่งแยกได้ออกไปอีกนะคะก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนอกจากนี้ประเภทของคอลลอยด์ประเภทต่อไปเป็นโฟมค่ะโฟมตัวอย่างก็มี2ชนิดเหมือนกันชนิดที่เป็นของแข็งคือพวกฟองน้ำค่ะชนิดที่เป็นของเหลวคือฟองนะคะฟองเบียร์เนาะฟองสบู่นะมีไข่ขาวที่ถูกตีจนขึ้นฟูวิปครีมรวมถึงโฟมด้วยนะคะพวกนี้จัดเป็นคอลลอยด์หมดเลยแต่อยู่ในประเภทที่ชื่อว่าโฟมนะทีนี้แน่นอนค่ะว่าในชีวิตประจำวันของเราเราจะพบเจอคอลลอยด์อยู่แน่นอนมีใครไม่เคยกินนมไหมคะต้องมีใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะก็เป็นสารที่พบในชีวิตประจำวันหมดเลยทีนี้หัวข้อต่อไปครูจะพูดถึงคอลลอยด์ในชีวิตประจำวันค่ะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะขอมาพูดคำนี้ก่อนคือคำว่า emotion คุ้นๆแล้วใช่ไหมคะ emotion นั้นเป็นคอลลอยด์ค่ะซึ่งเป็นคอลลอยด์ที่เกิดจากของเหลวรวมตัวกับของเหลวและของเหลวทั้งสองนั้นไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันยกตัวอย่างเช่นครูมีน้ำแล้วก็มีน้ำมันน้ำมีสถานะเป็นของเหลวน้ำมันก็มีสถานะเป็นของเหลวครูเอา2อันนี้มารวมกันเป็นไปได้ไหมคะเอาน้ำมาเนาะแล้วก็เอาน้ำมันมานะคะในปริมาณอัตราส่วนที่เท่ากันเลยเขย่าให้เขารวมกันผสมกัน
เขาจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวไหมคะคำตอบก็คือไม่ค่ะเพราะว่าความหนาแน่นของเขานั้นแตกต่างกันอย่างมากเลยเนาะคือน้ำมันเนี่ยจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าส่วนน้ำจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันเพราะฉะนั้นเขาจะเกิดการแยกชั้นค่ะเดี๋ยวครูลองวาดเลยดีกว่าเนาะครูจะวาดให้ดูนะคะตรงนี้นะครูเอาน้ำกับน้ำมันมาผสมกันนะทีนี้ผสมกันไม่ได้ไงเขาจะเกิดการแยกชั้นโดยที่น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้ให้เป็นน้ำนะเป็นน้ำเนาะส่วนน้ำมันซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าจะอยู่ข้างบนค่ะน้ำมันที่เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะอันนี้เป็นของเหลวนะคะที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นเป็นไปได้ไหมคะที่สองอันนี้จะรวมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะทำอย่างไรจะให้สองอันนี้รวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะต้องมีตัวประสานนะคะต้องมีคำว่าตัวประสานซึ่งเป็นตัวที่ทำให้ของเหลวสองชนิดที่ไม่สามารถรวมกันได้กลับมาเป็นของเหลวที่สามารถรวมกันได้ค่ะตัวประสานนั้นเรียกว่า emulsifierนะคะลองมาดูตัวอย่างของ emulsifier ที่พบในชีวิตประจำวันของเราเนาะแล้วก็นักเรียนเรียนไปแล้วจะต้องทราบด้วยตัวอย่างนี้น้ำกับน้ำมันอย่างที่บอกมันไม่ผสมกันนะคะมันเกิดการแยกชั้นกันทีนี้ครูก็อยากให้เขาเนี่ยรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันครูจะต้องใช้ตัวประสานหรือว่าจะต้องใช้ emulsifier ชนิดไหนมาใส่ลงไปเขาถึงจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันคำตอบก็คือเอาสบู่ค่ะเอาสบู่ไปใส่น้ำสบู่ก็ได้นะคะแล้วทีนี้ก็เขย่าค่ะลองไปทดลองดูนะจะสังเกตเห็นว่าน้ำกับน้ำมันนี้สามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยนี่คือหลักการนะคะที่เขานำหลักการนี้เอาไปทำสบู่นั่นเองเนาะในพวกอุตสาหกรรมการทำสบู่นะคะนึกภาพออกไหมว่าครูจะลองยกตัวอย่างนะคือเราต้องอาบน้ำทุกๆวันใช่ไหมคะแต่ละวันที่เราเจอฝุ่นละอองคราบต่างๆเนาะขี้ใครต่างๆถ้าเราไม่อาบน้ำเลยอะไรเงี้ยค่ะขี้ใครเหล่านั้นก็จะไม่หลุดไปใช่ไหมทีนี้ถึงตอนเย็นแล้วเราไปอาบน้ำถ้าเราอาบน้ำแบบเอาน้ำราดที่ตัวเราอย่างเดียวหนูคิดว่าคราบคลี่ใครหรือว่าไขมันที่อยู่บนผิวหนังของเราจะหลุดออกไปไหมคะไม่หลุดแน่นอนค่ะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำที่ราดนะกับไขมันที่อยู่บนผิวหนังของเราไม่ละลายกันไงคะใช่ไหมไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันแต่ถ้าเราถูสบู่ค่ะเอาน้ำราดก่อนเนาะแล้วก็ถูสบู่แล้วก็เอาน้ำล้างออกอีกทีทีนี้ไขมันนะคะหรือว่าขี้ใครที่มีสภาพเป็นไขมันที่อยู่บนผิวหนังของเราก็จะหลุดไปทำใหม่อธิบายได้ว่าสบู่นั้นเป็นตัวที่ทำให้ไขมันที่อยู่บนผิวหนังเรากับน้ำนะคะเกิดอะไรคะการละลายกันเนาะเกิดการรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะเพราะว่าสบู่เป็น emulsifier ใช่ไหมทำให้ไขมันบนผิวหนังของเรานะกับน้ำละลายกันหรือว่ารวมเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้พอเราล้างน้ำออกอีกทีหนึ่งไขมันนั้นก็จะหลุดไปได้นั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างที่เราจะต้องทราบนะว่าสารที่เป็น emulsifier ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอะไรบ้างนอกจากนี้มีใครเคยกินน้ำสลัดไหมคะน้ำสลัดเขาก็ทำมาจากน้ำนะคะแล้วก็ทำมาจากน้ำส้มสายชูทำมาจากน้ำมันพืชซึ่งดูจากตรงนี้แล้วน้ำกับน้ำมันพืชไม่น่าจะละลายกันไม่น่าจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันเขาจึงใช้ไข่แดงค่ะเป็น emulsifier ซึ่งทำให้สารทั้ง3ชนิดนี้มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็คือกลายเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเอง
หรือแม้กระทั่งน้ำนมกับน้ำนะคะจะมีโปรตีนที่ชื่อว่าเคซีนเป็นสาร emulsifier แล้วก็ถ้าเป็นน้ำย่อยกับไขมันน้ำย่อยนี้เป็นโปรตีนนะคะส่วนไขมันก็คือไขมันเลยเนาะจริงๆแล้วไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้จะต้องมีน้ำดีค่ะที่สร้างมาจากตับเป็น emulsifier เนาะทำให้น้ำย่อยนี้สามารถไปย่อยไขมันได้นั่นเองทีนี้เข้าใจคำว่า emulsifier นะคะซึ่งเป็นตัวประสานที่ทำให้สาร2ชนิดไม่สามารถรวมกันได้กลับมารวมกันได้เนาะกลับมามองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวได้นั่นเองโอเคนะคะครูขอผ่านนะมีคำศัพท์อะไรบ้างคะที่รู้อยู่แล้วในหัวตอนนี้มีคำว่าสารเนื้อเดียวใช่ไหมคำว่าสารบริสุทธิ์คำว่าธาตุสารประกอบมีคำว่าคอลลอยด์ใช่ไหมต่อไปครูจะพูดถึงคำว่าสารละลายค่ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดของสารละลายนะคะครูจะไปพูดในพาร์ทที่3ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของบทที่2เนาะอันนั้นคือจะพูดอย่างละเอียดเลยว่าสารละลายคืออะไรนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะมีเรื่องของการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะแต่ว่าครูจะพูดความหมายของสารละลายไว้ที่พาร์ทนี้สารละลายเป็นสารเนื้อเดียวหรือว่าสารเนื้อผสมคะสารละลายจัดเป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมเป็นสารเนื้อเดียวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคคืออนุภาคของเขามีขนาดเล็กกว่า1นาโนเมตรนาโนเมตรนี่คือเล็กมากเลยนะคะนาโนนี่เล็กในระดับ10กำลังลบ9เลยคือน้อยกว่า1เซนเยอะมากๆเลยนะคะเล็กมากเอาเป็นว่าเล็กมากเนาะสายตาเราไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้ไม่สามารถแยกองค์ประกอบที่อยู่ในสารละลายได้แล้วก็ถ้าเอาแสงไฟไปส่องก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์ทินดอลไม่เกิดการกระเจิงของแสงเหมือนกับพลอยนะคะสารละลายเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุหรือสารประกอบก็ได้ในอัตราส่วนที่ไม่คงที่ทำให้สามารถเขียนสูตรที่แน่นอนได้ไหมคะจริงๆแล้วสารละลายนี้เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุหรือสารประกอบก็ได้แล้วรวมกันในอัตราส่วนที่ไม่คงที่ดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะเขียนสูตรที่แน่นอนได้นะคะไม่สามารถเขียนสูตรที่แน่นอนได้ทีนี้ครูจะพูดนอกเหนือไปจากสไลด์นิดหนึ่งอย่างที่เกริ่นไปในสไลด์แรกๆเลยนะคะบอกว่าสารละลายนั้นจะมีอยู่2องค์ประกอบที่สำคัญอันแรกก็คือตัวถูกละลายอันที่2ก็คือตัวทำละลายครูยกตัวอย่างน้ำเกลือใช่ไหมคะน้ำเกลือองค์ประกอบก็คือน้ำกับเกลือซึ่งน้ำนั้นจัดเป็นตัวทำละลายส่วนเกลือนั้นเป็นตัวถูกละลายนะอันนี้คือหัวใจของสารละลายเลยนะคะจะต้องมีตัวถูกละลายและตัวทำละลายนั่นเองเนาะนอกจากนี้ครูยังได้ยกตัวอย่างของสารละลายชนิดอื่นๆอย่างเช่นน้ำเชื่อมก็เกิดมาจากน้ำกับน้ำตาลโดยที่น้ำนั้นเป็นตัวทำละลายค่ะส่วนน้ำตาลก็คือเป็นตัวถูกละลายหรือแม้กระทั่งเหรียญบาทก็ยังเป็นสารละลายเลยนะคะอากาศก็เป็นสารละลายค่ะโลหะผสมก็เป็นสารละลายเหล็กกล้านะคะนาคนิโครมเป็นสารละลายหมดเลยดังนั้นสารละลายไม่จำเป็นต้องมีเพียงสถานะเดียวเท่านั้นนะจะเป็นของแข็งก็ได้ค่ะของเหลวก็ได้หรือจะเป็นก๊าซก็คืออากาศก็ได้นะคะนี่คือคำว่าสารละลายเนาะแล้วอย่าลืมนะว่าสารละลายยังจัดเป็นสารเนื้อเดียวนะคะแต่ว่าอนุภาคของสารที่เป็นองค์ประกอบในสารละลายนั้นมีขนาดเล็กมากค่ะเล็กมากเมื่อเทียบกับคอลอยด์แล้วก็สารแขวนลอยนะเดี๋ยวครูจะมีตารางสรุปว่าเราจะแยกสารละลายคอลอยด์และสารแขวนลอยออกได้อย่างไร
่อไปนะคะมาคำว่าสารเนื้อผสมเรียกว่าเป็น heterogeneous substance สารเนื้อผสมก็คือสารที่สายตาเรานั้นไม่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันค่ะมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันสารเนื้อผสมแยกออกเป็นสารแขวนลอยนะคะเรียกว่า suspensionซึ่งเป็นสารเนื้อผสมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า1ไมโครเมตรคือใหญ่กว่าสารละลายเยอะมากเลยนะคะเนาะคือใหญ่เนาะสายตามองเห็นชัดเจนว่าสารเนื้อผสมนั้นต้องมีมากกว่า1องค์ประกอบแน่นอนยกตัวอย่างเช่นทรายหรือว่าดินก็ได้นะดินก็จะมีเนื้อของดินใช่ไหมคะมีซากพืชซากสัตว์พวกรากไม้เนาะเปลือกไม้ต่างๆอยู่ซึ่งเราเห็นว่ามันไม่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจัดว่าเป็นสารแขวนลอยแล้วเป็นสารเนื้อผสมหรือแม้กระทั่งพริกกับเกลือน้ำตาลนะคะยังมองออกเลยว่าจุดสีเข้มๆนี้เป็นพริกใช่ไหมหรือแม้กระทั่งขยะในน้ำค่ะเนาะรวมถึงน้ำกับน้ำมันด้วยที่มองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมพอเขาเกิดการแยกชั้นกันก็จัดเป็นสารเนื้อผสมก็ได้นะคะอันนี้คือคำว่าสารเนื้อผสมแล้วยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าของผสมของผสมก็คือจะต้องประกอบไปด้วยสารหลายชนิดเอามาผสมกันของผสมมีอะไรได้บ้างนะคะสามารถเป็นสารละลายก็ได้ที่จัดเป็นของผสมใช่ไหมอย่างเช่นน้ำกับน้ำตาลใช่ไหมคะเกิดการผสมกันของสารสองชนิดใช่ไหมคะของผสมมีสารละลายนะคะมีคลอไรด์แล้วก็มีสารแขวนลอยค่ะอย่างที่บอกซึ่งเกิดจากสารบริสุทธิ์หรือว่าธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมกันในอัตราส่วนที่ไม่คงที่ทีนี้ถ้าเราเอาสารมาผสมกันแล้วเราได้สารที่เรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเราจัดว่าเป็นสารละลายนะคะแต่ถ้าเราเอาสารมาผสมกันแล้วมองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันเราจัดสารผสมนั้นว่าเป็นสารแขวนลอยค่ะทีนี้ถ้าเราเอาสารมาผสมกันแล้วเราได้สารที่มีคุณสมบัติก้ำกึ่งระหว่างสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมหมายความว่าเรามองเห็นสารเป็นเนื้อเดียวกันแต่จริงๆแล้วถ้าเอาไฟฉายส่องเข้าไปเรายังมองเห็นอนุภาคของสารนั้นนะคะเห็นลำแสงนั้นอยู่เราเรียกสารนั้นว่าเป็นคลอไรด์นะแล้วทีนี้ครูก็จะถามเด็กๆต่อไปว่าเรามีวิธีการจำแนกของผสมได้ไหมคะจำแนกได้ไหมนอกจากจะใช้สายตาหรือใช้การทดลองนะคะที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทินดัลนี้จำแนกได้อย่างไรบ้างนะเดี๋ยวครูสรุปให้ดูนะสรุปเป็นตารางเลยค่ะตารางนี้แสดงคุณสมบัติของสารละลายคลอไรด์แล้วก็สารแขวนลอยค่ะมาดูทีละอันเลยนะอันแรกค่ะถ้าเป็นลักษณะของสารสารที่เป็นสารละลายนะคะลักษณะจะค่อนข้างใสแต่ถ้าเป็นคลอไรด์คือจะขุ่นทึบแสงโปร่งแสงก็ได้แต่ถ้าเป็นสารแขวนลอยค่ะจะขุ่นแล้วก็ทึบแสงเลยคือแสงผ่านไม่ได้เนาะอย่างอันนี้แสงยังผ่านได้บ้างอันนี้คือแสงผ่านได้สบายเลยมาดูคุณสมบัติที่2คือการตกตะกอนค่ะสารละลายตั้งทิ้งไว้ก็ไม่ตกตะกอนค่ะคลอไรด์ตั้งไว้ไม่ตกตะกอนเหมือนกันนี่คือคุณสมบัติหนึ่งของคลอไรด์เลยใช่ไหมส่วนสารแขวนลอยตั้งทิ้งไว้จะเกิดการตกตะกอนนะคะนี่คือข้อแตกต่างมาดูขนาดของอนุภาคค่ะถ้าเป็นสารละลายอนุภาคจะเล็กมากครูให้เลขมาเลยเนาะคือเล็กกว่า10กำลังลบ7เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเป็นคลอไรด์อนุภาคก็จะอยู่ระหว่าง10กำลังลบ7ถึง10กำลังลบ4เซนติเมตรแต่ถ้าเป็นสารแขวนลอยอนุภาคใหญ่มากค่ะ
คือมากกว่า10กำลังลบ4อ่ะทีนี้ต้องถามก่อนนะคะว่า10กำลังลบ4กับ10กำลังลบ7นี้อันไหนมากกว่ากันยิ่งลบเยอะยิ่งน้อยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้10กำลังลบ4จะมากกว่านะมากกว่า10กำลังลบ7นะคะเนาะดังนั้นสรุปได้ไหมสารละลายคลอริดกับสารแขวนลอยอันไหนขนาดอนุภาคใหญ่ที่สุดคะอันนี้ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมในทั้ง3อันแล้วอันไหนอนุภาคเล็กที่สุดคะอันนี้นะอนุภาคเล็กที่สุดเนาะคือละเอียดกว่านั่นเองแต่อันนี้อนุภาคอยู่ระหว่างกึ่งกลางใช่ไหมคะถ้าเป็นคลอริดอย่าลืมนะสารละลายนะคะอนุภาคเล็กที่สุดคลอริดอนุภาคอยู่กึ่งกลางแต่ถ้าเป็นสารแขวนลอยอนุภาคจะใหญ่ที่สุดเนาะถ้าเปรียบเทียบกัน3อันนี้นะต่อไปค่ะปรากฏการณ์ทินเดลปรากฏการณ์ทินเดลคือการที่เราเอาลำแสงนะคะไปส่องใช่ไหมในสารนั้นแล้วถ้าเกิดลำแสงแล้วก็มองเห็นนะคะว่ามีอนุภาคของสารอยู่แสดงว่าเกิดปรากฏการณ์ทินเดลถ้าทำในสารละลายสารละลายไม่เกิดค่ะไม่เกิดปรากฏการณ์ทินเดลปรากฏการณ์ทินเดลจะเกิดแค่ในคลอริดเท่านั้นส่วนในสารแขวนลอยก็ไม่เกิดปรากฏการณ์ทินเดลเช่นกันต่อเลยนะคะทีนี้ลองมาดูอันต่อไปค่ะมาดูคุณสมบัติการกรองก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นนะครูขอพูดตรงนี้ก่อนนะคะการกรองนี้สามารถกรองได้2แบบอันแรกคือการกรองด้วยกระดาษกรองเลยค่ะนี่เรียกว่ากระดาษกรองนะส่วนอีกอันนึงอันนี้นะคะเรียกว่ากระดาษเซลโลเฟนค่ะครูก็บอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของรูของกระดาษกรองนี้อยู่ที่10กำลังลบ4เซนติเมตรแต่เส้นผ่าศูนย์กลางของรูพรุนของเซลโลเฟนอยู่ที่10กำลังลบ7เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเทียบนะคะระหว่างกระดาษกรองกับกระดาษเซลโลเฟนถามว่ารูของกระดาษชนิดไหนใหญ่กว่ากันคะอันนี้ต้องใหญ่กว่าถูกไหมไม่ใหญ่ที่สุดเนาะใช้คำว่าใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่าเซลโลเฟนโอเคนะใหญ่กว่านะคะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วมาพูดถึงคุณสมบัติเรื่องการกรองค่ะสารละลายซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็กมากถ้าเทียบกับ2อันนี้ดังนั้นอนุภาคของสารละลายจะสามารถผ่านได้ทั้งกระดาษกรองแล้วก็กระดาษเซลโลเฟนแต่ถ้าเป็นคลอริดค่ะอนุภาคของคลอริดนั้นจะผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านกระดาษเซลโลเฟนค่ะถ้าเป็นสารแขวนลอยนะคะซึ่งมีอนุภาคใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับ2อันนี้เอาสารแขวนลอยมาทำการกรองสารอนุภาคของสารแขวนลอยจะไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านทั้งกระดาษกรองแล้วก็ไม่ผ่านทั้งกระดาษเซลโลเฟนเลยนะคะต่อมาค่ะตัวอย่างของสารละลายสารละลายในชีวิตประจำวันของเราได้แก่อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นน้ำอัดลมค่ะน้ำหวานต่างๆน้ำด่างทับทิมก็ใช่น้ำมันพืชน้ำเชื่อมน้ำเกลือใช่หมดเลยอากาศก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีสถานะเดียวใช่ไหมส่วนตัวอย่างของคลอริดก็ได้แก่พวกน้ำนมนะคะน้ำสลัดน้ำกะทิน้ำสบู่น้ำแป้งสุกพวกเจลเยลลี่ทั้งหลายแหละส่วนตัวอย่างของสารแขวนลอยได้แก่พวกน้ำโคลนค่ะเกลือแกลงในเอทานอลเอทานอลนี้เป็นสารพวกแอลกอฮอล์นะคะเป็นสารพวกแอลกอฮอล์เกลือแกลงนี้ไม่ละลายในแอลกอฮอล์นะคะแต่จะละลายในน้ำเนาะทีนี้ถ้าเอาเกลือแกลงนี้ไปใส่ในเอทานอลก็ไม่ละลายกันจัดเป็นสารแขวนลอยด้วยอนุภาคของเกลือแกงก็จะตกลงมานะคะมาอยู่ที่ก้นภาชนะเนาะนอกจากนี้น้ำตาลในเอทานอล
น้ำตาลที่อยู่ในแอลกอฮอล์ก็เป็นสารแขวนลอยเหมือนกันเพราะน้ำตาลก็มีคุณสมบัติเดียวกับเกลือแกลงคือจะไม่ละลายในแอลกอฮอล์แต่จะละลายได้ในน้ำถ้าเกลือแกงในน้ำต้องจัดเป็นสารละลายนะเป็นน้ำเกลือแต่ถ้าน้ำตาลในน้ำก็ต้องจัดเป็นสารละลายนะเป็นน้ำเชื่อมแต่สองอันนี้มาอยู่ในแอลกอฮอล์จัดเป็นสารแขวนลอยแยกให้ออกนะคะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ครูพูดไปเนาะก็พยายามใส่ใจด้วยนะทีนี้ลองมาดูแบบฝึกที่ครูให้นะคะอย่างที่ครูบอกก็คือครูจะกำหนดเกณฑ์การจำแนกของสารประเภทต่างๆให้แล้วก็ให้เราแยกว่าจะแยกได้ไหมนะอันแรกเลยคือการจำแนกสารให้เป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมค่ะเราจะใช้เกณฑ์ไหนในการจำแนกก็คือใช้สายตาค่ะนะใช้สายตาในการจำแนกนะถ้าเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเราก็ให้สารนั้นว่าเป็นสารเนื้อเดียวถูกไหมแต่ถ้ามองเห็นมากกว่า1เนื้อก็คือมองเห็นไม่เป็นเนื้อเดียวกันเราก็ให้สารนั้นเป็นสารเนื้อผสมลองมาดูค่ะกระดาษเปล่าเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันไหมคะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันไหมมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นกระดาษเปล่าจัดเป็นสารเนื้อเดียวถูกไหมคะเป็นสารเนื้อเดียวเนาะต่อไปค่ะแกงเขียวหวานมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันไหมไม่นะคะก็เป็นสารอะไรคะเนื้อผสมต่อไปค่ะน้ำปลาเป็นสารอะไรคะเนื้อเดียวหรือเนื้อผสมมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมก็จัดเป็นสารเนื้อเดียวนะคะต่อไปค่ะทรายหยาบเป็นไงคะจริงๆถ้าดูอนุภาคของทรายจริงๆนะจะไม่ใช่มีแค่เม็ดทรายนะคะยังมีพวกเศษหินกรวดต่างๆซากพืชซากสัตว์ปะปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นทรายหยาบจริงๆแล้วในความเป็นจริงเป็นสารเนื้อผสมค่ะนะคะเพราะว่ายังมีสารอื่นนะคะมาผสมอยู่ในทรายหยาบด้วยอันนี้ก็คือการใช้สายตาในการจัดจำแนกใช้สายตาสามารถแยกได้เป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมเท่านั้นเองนะคะก็คือเป็นการแยกสารอย่างง่ายเลยเนาะบอกได้เลยว่าอันนี้คือสารเนื้อเดียวอันนั้นคือสารเนื้อผสมนะคะนี่คือข้อที่1มีทั้งหมด4ข้อนะคะครูขอข้ามนะต่อไปค่ะการจำแนกว่าอันไหนเป็นสารละลายอันไหนเป็นสารบริสุทธิ์เราจะใช้เกณฑ์ไหนในการจำแนกคำตอบก็คือจะใช้สัดส่วนองค์ประกอบในการจำแนกสัดส่วนองค์ประกอบคงที่จัดเป็นสารบริสุทธิ์แต่ถ้าสัดส่วนองค์ประกอบไม่คงที่ให้เป็นสารละลายตัวอย่างของน้ำเปล่าค่ะจัดเป็นอะไรคะสารบริสุทธิ์หรือว่าสารละลายถ้าสารละลายนี้จะต้องประกอบไปด้วยสาร2ชนิดขึ้นไปใช่ไหมคือมีตัวถูกละลายกับตัวทำละลายส่วนสารบริสุทธิ์ก็คือสารนั้นอย่างเดียวเลยถ้าเป็นน้ำเปล่านะคะจัดเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะเป็นสารบริสุทธิ์นะอากาศเป็นยังไงคะจริงๆแล้วภายในอากาศนะประกอบไปด้วยก๊าซอะไรบ้างก๊าซไนโตรเจนใช่ไหมก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซอื่นๆอยู่ด้วย CO2 เนาะเพราะฉะนั้นอากาศนั้นจัดเป็นสารละลายค่ะซึ่งเป็นสารละลายในสภาพก๊าซต่อไปค่ะลูกเหม็นเรียกอีกอย่างว่าแนฟทาลีนนะคะลูกเหม็นนี้เป็นสารบริสุทธิ์หรือว่าเป็นสารละลายเป็นสารบริสุทธิ์นะคะที่อยู่ในสถานะของแข็งบริสุทธิ์นะ
่อไปค่ะน้ำอัดลมค่ะน้ำอัดลมประกอบไปด้วยอะไรคะประกอบไปด้วยน้ำใช่ไหมประกอบไปด้วยน้ำตาลใช่ไหมคะประกอบไปด้วยอะไรอีกการแต่งสีแต่งกลิ่นใช่ไหมที่สำคัญมีฟองก๊าซเกิดขึ้นน้ำอัดลมประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาอัดไปเนาะเพราะฉะนั้นประกอบไปด้วยสารหลายอย่างเหลือเกินน้ำอัดลมจึงจัดเป็นสารละลายนะคะยากไหมใช้เกณฑ์นะคะคือองค์ประกอบในการจัดจำแนกเนาะถ้าสารนั้นไม่มีองค์ประกอบอะไรเลยเป็นสารบริสุทธิ์นะไม่มีองค์ประกอบคือไม่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนะคะเป็นสารบริสุทธิ์แต่ถ้ามีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดขึ้นไปสารนั้นจัดเป็นสารละลายนะเอาหวังว่าทุกคนคงแยกได้นะคะกับข้อที่2เพราะฉะนั้นคุณขออนุญาตผ่านนะสไลด์นี้มาดูต่อค่ะการจำแนกสารให้เป็นสารละลายคอลลอยด์แล้วก็สารแขวนลอยเกณฑ์ที่เราใช้ในการจัดจำแนกก็คือจะใช้ขนาดของอนุภาคเป็นเกณฑ์ค่ะ2อันนี้โทษนะคะ3อันสิเนาะ3อันนี้อนุภาคอันไหนเล็กที่สุดอนุภาคเล็กมากเลยคือน้อยกว่าเท่าไหร่นะน้อยกว่า10กำลังลบ7ใช่ไหมน้อยกว่านี้ก็คือเล็กกว่านี้ค่ะเป็น10กำลังลบ9หรือ10กำลังลบ10อะไรเงี้ยนะคะให้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะแล้วก็คอลอยคืออยู่ที่10กำลังลบ7ใช่ไหมถึง10กำลังลบ4สารแขวนลอยก็คือมากกว่านะคะมากกว่า10กำลังลบ4น้ำตาลบวกกับเกลือนะคะจัดเป็นสารละลายค่ะเนาะดินเหนียวค่ะดินเหนียวจัดเป็นสารแขวนลอยนะคะจัดเป็นสารแขวนลอยเนาะนึกถึงถ้าเราเอาดินเหนียวนะคะไปผสมน้ำเราจะเห็นว่าดินเหนียวนั้นมีซากพืชซากสัตว์แขวนลอยอยู่เหนือน้ำนะคะแล้วก็มีตะกอนของดินเหนียวตกสู่ด้านล่างเนาะเจลลี่นะคะเรียนมาแล้วเนาะจัดเป็นคอลลอยด์นะคะเป็นคอลลอยด์น้ำราดสลัดก็เป็นคอลลอยด์ต่อไปผงตะไบเหล็กในทรายเป็นยังไงคะผสมกันอยู่จัดเป็นสารแขวนลอยเลยเนาะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากเลยนะคะถ้าเรารู้เกณฑ์แล้วก็ว่าใช้เกณฑ์ไหนในการแบ่งเราก็สามารถที่จะแบ่งสารได้หรือว่าจะจำแนกสารได้นั่นเองงั้นครูขออนุญาตผ่านสไลด์นี้ได้ไหมคะโอเคนะต่อมาค่ะข้อที่4ให้เด็กๆจำแนกคำว่าธาตุและสารประกอบเราจะใช้เกณฑ์ไหนในการจำแนกคำตอบก็คือใช้จำนวนองค์ประกอบในการจำแนกค่ะธาตุนั้นจะมีองค์ประกอบเดียวนะคะอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างเช่นออกซิเจนใช่ไหมหรือก๊าซออกซิเจนมีองค์ประกอบเดียวนะคะส่วนสารประกอบจะประกอบไปด้วยธาตุมากกว่า1ค่ะอย่างเช่นน้ำเนาะลูกเหม็นนะคะ C10H8 อันนี้นะอันนี้ลูกเหม็นนะคะสูตรโมเลกุลของเขาหรือสูตรเคมีเป็นแบบนี้เนาะก็เป็นสารประกอบเพราะประกอบไปด้วยธาตุมากกว่า2ธาตุขึ้นไปอันนี้ก็มีธาตุมากกว่า2ธาตุขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ธาตุ H อันนี้ธาตุ O อันนี้ธาตุ C อันนี้ธาตุ H นะคะทีนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะมาดูตัวอย่างค่ะเอามาถึงข้อแรกก็เป็นลูกเหม็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบรู้อยู่แล้วต้องเป็นนี่ลูกเหม็นนะ C10H8 ลูกเหม็นจึงจัดเป็นสารประกอบนะคะสารประกอบนะ
่อไปซิลิก้าซิลิก้าเป็น S O ห้อย2ค่ะเป็นอะไรประกอบไปด้วยธาตุ S แล้วก็ธาตุ O จัดเป็นสารประกอบเหมือนกันค่ะมาดูนะน้ำค่ะน้ำคืออะไรนะ H2O จัดเป็นธาตุหรือสารประกอบก็เป็นสารประกอบถูกไหมคะสารหนูล่ะคะอันนี้คือลูกเหม็นอันนี้สารหนูนะคะอาร์เซนิกเนาะสารหนูนะคะสัญลักษณ์ของธาตุก็คือเป็น AS ค่ะเนาะสารหนูจึงจัดเป็นธาตุนะคะเดี่ยวๆเลยเนาะเป็นสารพิษนะคะ poison เนาะเพชรนะคะสารที่เป็นองค์ประกอบคือคาร์บอนอย่างเดียวค่ะก็เลยจัดเป็นธาตุกรรมฐานสารที่เป็นประกอบสารที่เป็นองค์ประกอบก็คือ AS ค่ะแต่ห้อย8ก็ยังจัดเป็นธาตุอยู่แต่อยู่ในรูปของอะไรคะโมเลกุลใช่ไหมไม่ใช่อะตอมนะโอเคไหมคะอันนี้คือการจัดจำแนกเนาะคำว่าธาตุกับสารประกอบแยกให้ออกนะคะคือธาตุเนี่ยมีธาตุนั้นเพียงธาตุเดียวแต่ธาตุนั้นจะห้อยเลขอะไรก็ได้ถ้าไม่ห้อยเลยเรียกว่าอะตอมถ้าห้อยก็เรียกว่าเป็นโมเลกุลส่วนสารประกอบต้องประกอบไปด้วยธาตุมากกว่า1ชนิดนะคะอย่างเช่นธาตุนี้มีสารประกอบนี้มีธาตุ H อันนี้มีธาตุ O นะจริงๆไม่ยากเลยนะคะอันนี้เป็นภาพของเพชรนะคะเป็นพวกคาร์บอนเนาะอันนี้เป็นกรรมฐานนะคะอันนี้เป็นซิลิก้านะคะเป็นซิลิก้าเนาะซิลิก้าเขาใช้ทำสารดูดความชื้นนะคะโอเคไหมกับแบบฝึกหัดที่ครูให้เนาะขออนุญาตผ่านนะคะเราจะได้ไปสไลด์ต่อไปต่อไปเป็นแบบฝึกหัดที่เป็นกากบาทเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยข้อที่1ค่ะถามว่าข้อใดเป็นลักษณะของสารเนื้อเดี่ยวทำพร้อมกันเลยนะคะก็ไก่มองเห็นเนื้อสารเป็นเนื้อเดียวกันถูกไหมถูกขอไข่สารที่เป็นองค์ประกอบอาจมีเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ได้ถูกไหมถูกอย่างเช่นสารละลายไงคะใช่ไหมอย่างเช่นสารละลายต่อไปสารที่เป็นส่วนประกอบอาจมีอยู่ได้หลายสถานะได้ไหมได้ก็ตอบถูกทั้ง3ข้อเลยนะคะต่อไปค่ะข้อ2ถามว่าข้อใดเป็นลักษณะของสารเนื้อเดียวที่มีสารเป็นองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวนะคะเพียงอย่างเดียวน้ำกะทิมีสารองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวไหมไม่นะคะไม่เลยเนาะน้ำกะทินี่เป็นน้ำแล้วก็ส่วนที่มาจากมะพร้าวด้วยใช่ไหมน้ำกะทินั้นจัดเป็นคลอไรด์ค่ะแต่ก็ยังเป็นมองเห็นเป็นสารเนื้อเดียวเนาะคำว่าองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวเขาถามหาธาตุค่ะสารเนื้อเดียวที่เป็นธาตุทองคำถูกไหมคะ AU โกทองนะคะถูกแล้วน้ำเชื่อมใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าน้ำเชื่อมเป็นสารละลายเนาะซึ่งประกอบไปด้วยน้ำกับอะไรนะประกอบไปด้วยน้ำกับน้ำตาลใช่ไหมแอมโมเนียนะคะเวลาเขียนเนาะ NH ห้อย3เป็นธาตุไหมคะไม่เป็นแต่เป็นอะไรคะเป็นสารประกอบเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือข้อ2ค่ะโอเคไหมเขาบอกว่าเป็นสารเนื้อเดียวที่มีสารองค์ประกอบเพียงอย่างเดียวก็คือต้องเป็นธาตุเนาะผ่านนะต่อไปค่ะข้อ3ถามว่าข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมดข้อ1คอนกรีตทรายพริกกับเกลือใช่ไหม
จริงๆผิดตั้งแต่พริกกับเกลือแล้วเนาะขอไข่น้ำเกลือก็ได้นะพริกป่นน้ำอบไทยอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะมองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันเนาะน้ำแป้งน้ำเชื่อมน้ำมันพืชน้ำแป้งไม่ใช่นะคะถ้าเราเอาน้ำกับแป้งไปผสมกันเราจะเห็นว่าน้ำแป้งนั้นสามารถตกตะกอนก็ได้เนาะเป็นสารแขวนลอยข้อที่4น้ำหมึกทองเหลืองน้ำปลาถูกต้องค่ะน้ำหมึกเป็นคลอไรด์นะทองเหลืองเป็นธาตุส่วนน้ำปลาเป็นสารละลายนะคะต่อไปมาดูข้อที่4เมื่อบอกว่ากล้วยบวชชีนั้นเป็นสารที่มองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวถามว่าคนที่พูดแบบนี้เขาใช้สมบัติอะไรในการที่จะบอกว่ากล้วยบวชชีมองไม่เห็นเป็นสารเนื้อเดียวข้อที่1สถานะข้อที่2รสชาติข้อที่3ชนิดและข้อที่4ลักษณะของเนื้อสารตอบอะไรดีคะง่ายมากเลยเขาบอกว่ามองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวแสดงว่าใช้ลักษณะของเนื้อสารนะไม่ยากเลยจริงๆข้อ5ค่ะเมื่อเทน้ำมันพืชลงในแก้วที่มีน้ำอยู่จากนั้นก็เขย่าเขย่าเขย่าของเหลวในแก้วเป็นสารในข้อใดข้อที่1สารบริสุทธิ์ข้อที่2สารเนื้อเดียวข้อที่3สารเนื้อผสมข้อที่4สารประกอบน้ำกับน้ำมันพืชเป็นไงคะไม่ผสมกันเป็นเนื้อเดียวเพราะฉะนั้นจัดเป็นสารเนื้อผสมค่ะคือมันแยกชั้นกันใช่ไหมน้ำมันจะอยู่ข้างบนเพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนะคะมาดูข้อที่6ค่ะถามว่าข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องข้อที่1สารเนื้อเดียวบางชนิดเป็นสารประกอบใช่ไหมสารเนื้อเดียวบางชนิดเป็นสารประกอบจริงไหมคะจริงไหมได้ไหมคะลองมาดูข้อต่อไปนะสารละลายบางชนิดเป็นสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมทุกชนิดเป็นสารไม่บริสุทธิ์ข้อ3ถูกไหมสารเนื้อผสมทุกชนิดเป็นสารไม่บริสุทธิ์ก็แน่อยู่แล้วเนาะเพราะสารบริสุทธิ์เป็นสารเนื้อเดียวซึ่งแยกออกจากสารเนื้อผสมชัดเจนเลยข้อที่4สารบริสุทธิ์ทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวถูกไหมคะถูกแล้วนะสารบริสุทธิ์ทุกชนิดเป็นสารเนื้อเดียวโอเคไหมคะสารเนื้อเดียวบางชนิดเป็นสารประกอบได้ไหมคะได้เนาะสารละลายบางชนิดเป็นสารเนื้อเดียวไม่ได้นะคะต้องตอบว่าทุกชนิดจำได้ไหมถ้าไปดูไดอะแกรมเนาะจะเห็นว่าสารละลายทุกชนิดเลยที่เป็นสารเนื้อเดียวเพราะอนุภาคของเขานั้นเล็กมากถ้าเทียบกับคลอไรด์แล้วก็สารแขวนลอยดังนั้นเราจึงมองเห็นเขานั้นเป็นสารเนื้อเดียวหมดเลยค่ะต่อนะข้อที่7ค่ะข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องข้อที่1สารแขวนลอยได้แก่น้ำผงซักฟอกคลอไรด์ได้แก่น้ำอัดลมผิดนะคะน้ำอัดลมเป็นสารละลายค่ะไม่ใช่คลอไรด์นะข้อที่2สารแขวนลอยคือน้ำสบู่คลอไรด์คือน้ำหมึกตรงนี้แหละถูกแล้วแต่ว่าตรงนี้ผิดเพราะน้ำสบู่เป็นคลอไรด์ข้อที่3สารแขวนลอยคือน้ำโคลนส่วนคลอไรด์คือน้ำสลัดข้อนี้แหละค่ะถูกต้องข้อที่4ผิดตรงไหนสารแขวนลอยน้ำแป้งดิบคลอไรด์น้ำเกลือไม่ค่ะน้ำเกลือจัดเป็นสารละลายก็เลยตอบข้อ3มีทั้งหมดอยู่15ข้อนะคะมาดูข้อที่8ถามว่าอนุภาคของคลอไรด์มีขนาดเท่าไหร่ข้อที่1 10กำลังลบ13ถึง10กำลังลบ10ใช่หรือเปล่าข้อที่2 10กำลังลบ7ถึง10กำลังลบ4ข้อที่3 10กำลังลบ4ถึง10กำลังลบ1ข้อที่4 10กำลังลบ10ถึง10กำลังลบ7จริงๆข้อนี้ตอบได้เลยเนาะคือ10กำลังลบ7ถึง10กำลังลบ4ถ้าน้อยกว่านี้น้อยกว่า10กำลังลบ7จัดเป็นสารละลาย
แต่ถ้ามากกว่า10กำลังลบ4จัดเป็นสารแขวนลอยกลับไปดูตารางนะคะกลับไปดูตารางเนาะมาดูข้อที่9ค่ะถามว่าปรากฏการณ์ทินเดิลจะพบในสารชนิดใดได้บ้างก็ไก่สารละลายขอไข่สารแขวนลอยคอควายสารคอนลอยอย่าลืมนะว่าปรากฏการณ์นี้จะพบได้เฉพาะในสารแขวนในสารคอนลอยเท่านั้นข้อนี้ตอบได้เลยค่ะคอควายอย่างเดียวนะอันนี้เป็นคำตอบนี้อยู่ในตารางหมดเลยนะที่ครูได้สอนไปต่อมาค่ะข้อ10ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคอนลอยไม่ถูกต้องนะคะข้อที่1ส่องลำแสงผ่านคอนลอยจะเห็นลำแสงชัดเจนถูกต้องเพราะเขาเกิดปรากฏการณ์ทินเดิลไงข้อที่2อนุภาคของแข็งในคอนลอยมีขนาดใกล้เคียงกับสารแขวนลอยเก็บไว้ก่อนเนาะข้อที่3ตัวอย่างคอนลอยยกตัวอย่างเช่นวุ้นแข็งโฟมควันในอากาศแล้วก็น้ำนมใช่หมดเลยค่ะข้อที่4อนุภาคสารคอนลอยผ่านกระดาษกรองได้แต่ไม่ผ่านเซลโลเฟนอันนี้ก็ถูกสิ่งที่ไม่ถูกก็คือน่าจะเป็นตัวนี้เนาะอนุภาคของเขาค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรนะคะไม่จัดอยู่ในโหมดที่ใกล้เคียงกันด้วยซ้ำต่อมาข้อ11ค่ะความแตกต่างระหว่างสารแขวนลอยคอนลอยและสารละลายคือข้อใดชนิดของสารถูกหรือเปล่าขนาดอนุภาคถูกไหมแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะขนาดอนุภาคเนื้อของสารถูกไหมคะเนื้อของสารถูกไหมอันนี้สารเนื้อผสมอันนี้สารเนื้อเดียวแต่อันนี้อยู่ก้ำกึ่งก็ถูกการหักเหของแสงเมื่อผ่านถูกไหมคะถูกคือตัวนี้เป็นยังไงคะไม่เกิดปรากฏการณ์ทินเดิลเนาะตัวนี้เกิดตัวนี้ไม่เกิดสิ่งที่ไม่ใช่ความแตกต่างคือชนิดค่ะเพราะอะไรเพราะสารทั้ง3อันนี้จัดเป็นอะไรนะจัดเป็นของผสมใช่ไหมจัดเป็นของผสมถ้ากลับไปดูสไลด์นะเพราะฉะนั้นไหนมีกอไก่ตัดทิ้งให้หมดขอไข่คอควายงองูถูกต้องค่ะอันนี้ไม่มีขอไข่เนาะก็เลยตอบข้อ3โอเคนะคะต่อไปค่ะข้อ12เหตุการณ์ในข้อใดจะเกิดปรากฏการณ์ทินเดิลได้อย่างชัดเจนก็ไก่แสงไฟหน้ารถส่องผ่านอากาศในเวลากลางคืนถูกต้องค่ะขอไข่แสงไฟฉายส่องผ่านในน้ำในแก้วถูกหรือเปล่าน้ำเป็นสารละลายเพราะฉะนั้นเกิดทินเดิลไหมคะไม่เกิดคอควายค่ะแสงแดดส่องผ่านอากาศหลังฝนตกก็ไม่ใช่นะคะเพราะอากาศเป็นสารละลายเนาะแล้วหลังฝนตกอากาศเขาไม่ค่อยมีฝุ่นละอองด้วยนะคะก็เลยไม่เกิดทินเดิลงองูค่ะแสงไฟจากสปอตไลท์ส่องผ่านอากาศหลังฝนตกอีกแล้วก็ไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่เท่านั้นนะมาดูข้อ13ค่ะข้อใดไม่ถูกต้องอีกแล้วไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ emulsifier ข้อที่1เคซีนเป็น emulsifier ในน้ำนมถูกไหมคะเคซีนเป็นอะไรนะเป็นโปรตีนใช่ไหมโปรตีนเคซีนนะคะก็ถูกแล้วเนาะน้ำมันพืชเป็น emulsifier ในน้ำสลัดโอ้ยไม่ใช่เลยค่ะอะไรเป็น emulsifier ในน้ำสลัดก็คืออะไรนะไข่แดงถูกไหมไข่แดงนะสบู่เป็น emulsifier ระหว่างน้ำมันกับน้ำอันนี้ถูกต้องน้ำดีเป็น emulsifier ในการย่อยอาหารพวกไขมันถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อ2โอเคนะคะอันนี้สุดท้ายเนาะข้อ14ค่ะตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับสารละลายคอนลอยและสารแขวนลอยข้อที่1อนุภาคของสารแขวนลอยใหญ่ที่สุดถูกไหมก็ถูกแล้วนะ
ข้อที่2สารละลายคอลลอยด์และสารแขวนลอยเป็นสารเนื้อผสมผิดเพราะอะไรคะสารละลายเป็นสารเนื้อเดียวข้อที่3คอลลอยด์และสารแขวนลอยอยู่ในสถานะของเหลวเท่านั้นไม่จริงค่ะได้ทั้ง3สถานะเลยเนาะข้อที่4อนุภาคของสารละลายถูกแยกออกจากกันได้โดยการกรองด้วยกระดาษกรองจริงไหมคะไม่จริงเนาะเพราะว่าสารละลายนี้ผ่านกระดาษกรองหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแยกไม่ได้อย่างแน่นอนคำตอบก็คือข้อ1นะมาดูข้อ15ถามว่าข้อความใดถูกต้องข้อที่1บอกว่าอากาศที่หายใจจัดเป็นสารบริสุทธิ์ผิดค่ะต้องเป็นสารอะไรคะอากาศจัดเป็นสารละลายใช่ไหมจำได้ไหมเพราะว่ามีทั้งแก๊สออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆเนาะข้อที่2สารเนื้อเดียวจะอยู่ได้เฉพาะในสถานะของเหลวเท่านั้นไม่จริงค่ะได้ทั้ง3สถานะเลยเนาะข้อที่3สารเนื้อผสมจะอยู่ได้เฉพาะในสถานะของแข็งผสมอยู่ในของเหลวเท่านั้นไม่จริงค่ะของเหลวในของเหลวก็ได้อย่างเช่นน้ำมันกับน้ำไงใช่ไหมข้อที่4เกณฑ์ที่เราใช้ในการจัดจำแนกสารนั้นมีหลายอย่างด้วยกันยกตัวอย่างเช่นจำแนกตามลักษณะของเนื้อสารหรือตามสถานะก็ได้ข้อนี้เลยค่ะถูกต้องเนาะครูก็ได้พูดจบไปแล้วนะคะกับบทที่2เป็นเรื่องของสารในชีวิตประจำวันพาร์ทที่2เป็นเรื่องของการจำแนกสารก็ใช้เกณฑ์เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะสิ่งที่ครูเน้นก็คือจะเป็นลักษณะของเนื้อสารเนาะที่แยกออกเป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมแล้วก็จะถูกแยกออกไปอีกครูฝากทบทวนด้วยนะคะส่วนครั้งหน้าจะเป็นบทที่2ในเรื่องของสารในชีวิตประจำวันแต่จะเป็นพาร์ทที่3ก็คือเป็นเรื่องของสารละลายจะมีเรื่องของการคำนวณความเข้มข้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นครูก็ฝากให้เด็กๆติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ